ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรพัชรีนัสบิดอายุ7ขวบวันนี้จะมาเล่าเรื่องฉันชื่อเจนค่ะเรื่องราวในวัยเด็กของเจนกู๊ดออลนักสัตววิทยาชื่อก้องโลเจนมีตุ๊กตาชิมแปนซีตัวหนึ่งชื่อจูบิลี่เจนรักจูบิลี่มากพามันติดตัวไปด้วยทุกที่เจนชอบออกไปเล่นนอกบ้านมากที่สุดจูบิลี่เราออกไปเล่นข้างนอกกันเถอะดูนู่นสิมีเพื่อนด้วยเราไปกันต่อเถอะดูนู่นสิมีช้างกับกีฬามาด้วยกันสงสัยจะเป็นเพื่อนกันงั้นเรากลับกันเถอะนะนอกจากนี้เจนยังชอบดูนกทำรังแมงมุมชักใยดูกระรอกวิ่งไล่กันไปมาและไต่ขึ้นลงต้นไม้เจนเรียนรู้เรื่องสัตว์กับต้นไม้มากมายจากการสำรวจนอกบ้านและอ่านหนังสือต่างๆจูบิลี่ตอนนี้ฉันรู้แล้วนะว่าเธอมาจากแอฟริกาวันหนึ่งเจนที่สงสัยอยากรู้ว่าไข่เกิดมาจากอะไรจูบิลี่ฉันอยากรู้ว่าไข่เกิดจากอะไรเธอกับจูบิลี่จึงแอบเข้าไปในเล้าไก่ของคุณยายซ่อนหลังกองฟางนิ่งๆนิ่งๆนะจูบิลี่และเฝ้ามองปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นว้าวตอนนี้ฉันรู้ว่าไข่เกิดจากอะไรแล้วล่ะจูบิลี่นี่คือโลกมหัศจรรย์ที่มีแต่เรื่องแสนสนุกและน่าทึ่งเจรู้สึกว่าเธอเป็นส่วนของโลกใบนี้เจมักปีนต้นไม้ต้นโปรดที่เธอตั้งชื่อให้ว่าบีชเธอชอบแนบแก้มกับลำต้นรู้สึกถึงน้ำเย็นที่ไหลวนอยู่ใต้เปลือกไม้เจรู้สึกว่าหัวใจของเธอกำลังเต้นตึกตักตึกตักตึกตักจูบิลี่ฉันได้ยินเสียงหัวใจของเธอได้นะสายลมพัดผ่านเส้นผมเจนขณะกำลังอ่านหนังสือเกี่ยวกับทาซานและฝูงกอริลลาครั้งแล้วครั้งเล่าจูบิลี่ในนี้มีลิงพันธุ์ที่คล้ายๆกับเธอด้วยนะแต่ไม่ใช่ลิงชิมแปนซีเหมือนเธอด้วยนะในนั้นมีเด็กผู้หญิงชื่อเจนเช่นกันเธออาศัยอยู่ในป่าทึบแห่งแอฟริกาเจนเองก็ฝันถึงชีวิตในแอฟริกาการได้อยู่ด้วยกันเกื้อกูลกันกับสัตว์ทั้งหลายทุกๆคืนเจนจะพาจูบิลี่เข้านอนสวดมนต์และหลับไปแม่ตื่นขึ้นมาวันหนึ่งฝันของเจนก็กลายเป็นจริงเมื่อโตขึ้นเจนได้เข้ามาทำงานกับชิมแปนซีที่เธอรักในทวีปแอฟริกาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ